นักเรียนป .5 ทุกคนครับพบกับอักษร on Learn นะครับวิชาวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะครับกับหนังสือคู่ใจเลยนะครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่มที่2ของอักษรนะครับยาวนานมากๆนะครับเจอกับครูแม็กมาจนถึงครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นครั้งที่10กันแล้วนะครับแต่ว่าเรายังนะครับไม่จบบทที่1เลยนะครับแสดงว่าบทที่1เนี่ยสำคัญมากตอบครูแม็กสิ ต้องสําคัญมากๆเลยนะครับเราถึงต้องค่อยๆเรียนเจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกลงไปแล้วก็สรุปแล้วก็เจาะลึกแล้วก็สรุปอีกนะครับจนกระทั่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับทากิจกรรมฝึกทักษะนะครับเพื่อทบทวนนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารนั่นเองนะครับอะนะครับจะทํากันได้ไหมนะครับครูแบ๊กบอกเล้วาต้องไปอ่านมาก่อนใช่ไหม โอเคงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับว้าวข้อที่1ครับโอ้โหทำไมโจทย์สั้นจังเลยมีพื้นที่เยอะมากใช่นะครับเป็นโจทย์ที่แบบว่าไม่มีตัวเลือกคําตอบให้เราเลือกนะครับอืมต้องใช้ความรู้จริงๆเลยนะครับถ้าเรารู้ก็ตอบได้ถ้าไม่รู้เนี่ยโอ้โหกระดาษโล่งเลยนะครับอ่มาช่วยกันแล้วกันเนอะนะครับ1ครับบอกว่าเขียนแผนภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของส,สารที่พบใน ชุดประจำวันมา1นึสะสารน,นะครับถ้าจํากันได้นะครับสะสารก็คือสิ่งที่มี มวนต้องการที่อยู่นะครับสัมผัสได้นะคือมีตัวตนอยู่นั่นเองโอเคไหมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานะนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวหรือจะกลายเป็นแก๊สก็ได้นะครับเราก็เลือกมานะครับ1อย่างนะครับเอาที่แบบว่าเจอกันบ่อยที่สุดเลยนะครับที่เราเลือกอันนี้มาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าง่ายครับแต่ว่าเราเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับในชีวิตประจำวันก็คือน้ําครับ น้ำเนี่ยเป็นของเหลวที่พวกเรานะครับใช้ในชุดเยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคือหาง่ายละสองนะครับสามารถไปทำละลายกับสารต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยาก็เลยสามารถไปทำนะละลายนะครับไปทำละลายสารต่างๆได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสถานะนะครับก่ในตู้เย็นของพวกเราเนี่ยโอ้โหนะครับเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็เหลวใช่ไหมครับอ่างนั้นมาลุยกันเลยครับเขาบอกว่าให้มาหนึ่งเหตุการณ์ใช่ไหม เปลี่ยนสถานะนะครับ1ศสารก็เริ่มต้นจากน้ำแข็งเลยนะครับเรามีน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งโอเคไหมครับน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมินะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่0ูนย์แล้วก็นับย้อนลงไปนะครับศูนย์ลบหลบสลบสลบสลบหได้นะครับน้ำแข็งที่ศูนย์องศานะครับก็น้ำแข็งที่เรียกว่าเย็นน้อยสุดแล้วกันนะครับถ้านะครับ มากกว่าน,นั้นเช่นนะครับเป็นลบ1นลบหลบสิอันนี้ก็คือโอ้เย็นเจียบเลยจับแล้วโอ้เย็นมากนะครับก็ขอเป็นสักลบลบห่งละกันนะลบหองศาเซลเซียสครับทีนี้เมื่อเราให้ความร้อนเข้าไปครับถ้าเกิดนักเรียนจํากันได้นะเมื่อให้ความร้อนเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าน้ําแข็งของเราจะหลอมเหลวทันทีไหมครับ ไม่ใช่ไหมฮะมันต้องให้ความร้อนไปจนถึงระดับหนึ่งนะครับคำว่าถึงระดับหนึ่งก็คือจะต้องไปถึงจุดนะครับที่มันจะเริ่มหลอมเหลวซึ่งนะครับน้ำนะครับหรือว่าน้ําแข็งเนี่ยนะครับเป็นก้อนๆเนี่ยจะเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะครับ ในเมื่อจะหลอมเหลวที่ศูนย์องศานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคูม็กนะครับให้ความร้อนเข้าไปกับน้ําแข็งก้อนนี้เลยนะครับที่ลบหองศาเซลเซียสน้ําแข็งของเราก็จะยังไม่หลอมเหลวนะครับแต่จะเพิ่มอุณหภูมิก่อนนะครับแน่นอนว่าจากลบหเพิ่มอุณหภูมิก็ต้องกลายเป็นศูนย์องศานั่นเองครับเห็นไหมติดลบอยู่ใช่ไหมอ่ากลายเป็นเลขศูนย์แล้วนะครับร้อนขึ้นแล้วนะครับกลายเป็นเลขศูนย์แล้วชืบๆนี่เลย ศูนย์องศาในจังหวะนี้นะครับน้ําแข็งก็พร้อมที่จะนะครับหลอมเหลวนะครับและการหลอมเหลวก็หมายความว่าจากน้ําแข็งก็จะกลายเป็นจึบๆจึบๆจึบๆกลายเป็นน้ํานั่นเองนะครับเมื่อกี้น้ําแข็งอันนี้ต้องเรียกว่าน้ําเหลวไหมไม่ต้องนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําเป็นของอะไรเอ่ยเป็นของเหลวนั่นเองนะครับอ่านงั้นก็เขียนนิดนึงนะนะครับน้าแข็งเป็นของแข็งนะครับส่วนน้ําก็เป็นของ ของเหลวโอ้เพลินเลยครับให้ความร้อนต่อดีกว่านะครับอ้าวคุณแม่ครับพอให้ความร้อนปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวน้ําก็จะต้องนะครับก้อกลายเป็นไอเลยยังครับเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ํามันเพิ่งจะหลอมเหลวมาจากอะไรมาจากน้ําแข็งใช่ไหมตอนนี้เป็นน้ําที่เย็นเจี๊ยบเลยโหจับหเนนเูเป็นน้ําเย็นเป็นน้ําเย็นนะครับถ้าเราให้ความร้อนไปในช่วงนี้นะครับเราพบว่าน้ําจะยังไม่กลายเป็นไอครับ แต่น้ำเนี่ยนะครับจะต้องค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ที่0ูนใช่ไหมจะกลายเป็น10นะครับเป็น20 30 40 50 60 70 80แล้วก็90ครับจนกระทั่งถึงเลข100องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับในจังหวะนี้ถ้าเกิดนักเรียนยังให้ความร้อนต่อไปนะครับจนถึงระดับ1จําคํานี้ได้ไหมจนถึง ระดับหนึ่งก็คือถึง100องศาเซลเซียสน้ำของเรานะครับก็จะเป็นน้ำเดือดและก็จะเริ่มกลายเป็นไอนั่นเองนะครับเข้าใจเนอะนะครับดังนั้นคุูแม็กก็ขอนะครับวาดแค่ช่วงของการหล้อมเหลวก็พอ ถ้าเกิดนักเรียนคนไหนอยากวาดการกลายเป็นไอก็ได้นะครับแต่ว่าโจทย์กำหนดมาแค่1สสสารใช่ไหมอ่กก็ขอเป็นน้ำเนี่ยนะครับดูแล้วก็เกี่ยวข้องกับชุดของพวกเรามากที่สุดเลยนะครับโอเคข้อที่1ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดใครทบทวนมาก็ต้องทําได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับโอ้โหข้อที่2ไหนคําถามเอ่ย อืมคาถามเอ่ยอะนะครับยังไม่มีคําถามครับคําถามเนี่ยจะอยู่ในนะครับโอ้ตรงนี้เลยนะครับดังนั้นเรามาอ่านก่อนนะครับว่าข้อความที่ยาวเหยียดเนี่ยนะครับเขาต้องการจะบอกอะไรเราถ้าเกิดอ่านแล้วก็ไปตอบคําถามกันโอเคมาเริ่มเลยครับข้อ2บอกว่าอ่านข้อมูลแล้วตอบคําถามครับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารเมื่อเพิ่มความร้อนให้กับสสารจนถึงระดับหนึ่งคำนี้สำคัญมากนะครับ จนถึงระดับ1น,นะครับระดับไหนอะระดับ1น,นั่นเองโอเคจะทําให้ส,สารที่อยู่ในสถานะของแข็งเปลี่ยนเป็นสถานะของเหลวเรียกว่าการหลอมเหลวอ่นนี้ก็คุ้นๆนะครับและเมื่อเพิ่มความร้อนต่อไปจนถึงอีกระดับ1เมื่อกี้ระดับแรกแล้ว ต่อมาเพิ่มอีกไปจนถึงอีกระดับหนึ่งนะครับโอเคสาสารที่อยู่ในสถานะของเหลวจะเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับเรียกว่าการกลายเป็นไออ่ะก็คุ้นๆน,นะครับแต่เมื่อลดความร้อนอ่าเดี๋ยวก่อนตั้งแต่อ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเป็นการเพิ่มความร้อนครับต่อมานี้เป็นการลดความร้อนแล้ว,ลวตรงกันข้ามนะครับลดความร้อนเนอะโอเคนะครับลดความร้อนไปจนถึงระดับหนึ่งสสารที่อยู่ในสถานะแกส๊ส จะเปลี่ยนเป็นสถานะอ้าวเดามาเลยครับแกต้องเปลี่ยนเป็นตึ๊ดๆๆๆๆเป็นของเหลวนะครับก็คือย้อนกลับเมื่อกี้เลยเรียกว่าการควบแน่นนะครับและถ้าลดความร้อนต่อไปอีกจนถึงระดับหนึ่งสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวจะเปลี่ยนเป็นของแข็งนะครับเรียกว่าการแข็งตัวจริงๆเนี่ยนะครับทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยนักเรียนจะพบว่าครูแม่ครับผมเนี่ยนะครับรู้หมดแล้วครับเพราะว่าเราเป็นไงเจาะลึกมาแล้วนี่ก็เป็นการ ทบทวนให้อีกรอบหนึ่งคือข้อสอบเนี่ยเขากลัวว่าเราจะลืมไงก็ใจดีมากเลยนะครับโอเคมางั้นอ่านให้จบเลยครับ นอกจากนี้สสาร,สารบางชนิดยังสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สได้โดยไม่ผ่านการเปลี่ยนเป็นของเหลวด้วยนะครับเรียกว่าการอาหารละเหิดต่อให้เขาไม่เขียนมาเนี่ยเราก็ตอบได้จริงไหมนะครับงั้นทุกคนครับไม่ต้องอ่านต่อแล้วครับเงยหน้าขึ้นมาคุณแม่ถามเลยถ้าเปลี่ยนจากแกส๊สคืนกลับกลายเป็นของแข็งโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกว่าการละเหิดมีคําว่า ลับด้วยเห็นไหมโอ้ไม่ต้องอ่านแล้วครับครูแม็กสบายมากครับงั้นก็มาต่อนะครับที่คําถามครับข้อที่2นะครับเราอ่านข้อมูลกันมาเรียบร้อยนะครับตอบคําถามข้อ1ย่อยกันเลยครับบอกว่าเมื่อนําก้อนน้ําแข็งวางตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็คือประมาณ2 0ถึง25องศาเซลเซียสนั่นเองนะครับทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีครับก้อนน้าแข็งจะเปลี่ยนเป็นสถานะของเหลวนะครับชาวบ้านชาวบ้านคนทั่วไปเรียกว่า ละลายพวกเราเรียกว่าเกิดการหลอมเหลวเห็นไหมะนะครับโอเคนะครับปึ๊บเขาบอกว่าเรียกว่าการควบแน่นโอ้ยก็เพิ่งอ่านมาเมื่อกี้นะครับเป็นการอะไรเอ่ยหลอมเหลวมาบอกการควบแน่นเนี่ยใช่หรอนะครับข้คอความนี้กล่าวถูกต้องหรือไม่มั่นใจครับฟันธงพร้อมกันเลยครับว่าไม่ถูกต้องแน่ๆน,นะครับทำหน้าโมโหด้วยไม่ถูกนะครับไม่ถูกต้องนะครับม,มันต้องเรียกว่าการอะไรนะการหลอมเหลวนะครับ มาควบนงควบแน่นอะไรล่ะอไม่ถูกต้องครับเพราะเหตุใดต่อไปเลยครับว่าต้องเรียกว่าการหลอมเหลวครับผมต้องเป็นการหลอมเหลวตั้งหากนะฮะต้องเป็นการหลอมเหลวนะครับไม่ใช่ควบแน่นได้เนอะนะครับเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ต่อข้อ2ย่อยครับผมการเป่ศนาของส,สารจะทำให้เกิดสารชนิดใหม่หรือไม่เพราะเหตุใด นักเรียนครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นประ,ดประเด็นสําคัญที่เราคุยกันตั้งแต่คาบเรียนแรกเลยนะครับว่าการนะครับเปลี่ยนสถานะเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือกายภาพเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะต้องไม่เกิดสารใหม่นะครับอ่านง,งั้นตอบเลยว่านะเป็นการนะครับเกิดสารใหม่ไหมตอบว่าไม่แน่แครับไม่ไม่มีสารใหม่ ตัวอ,อย่างเช่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยพวกเราพูดถึงการล้อมเหลวของน้ําการกลายเป็นไอของน้ําครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งน้ําหรือไอน้ํานะครับนะฮะมันอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันแต่ว่าสารนี้มีชื่อว่า H2O โอเคไหมครับนะถ้าเกิดเป็นนะครับน้ำแข็ง H2O เนี่ยจะอยู่แบบไงเอ่ย H2O จะอยู่แบบชิดกันเลยน้ำแข็งอื นะครับนี่อย่างนี้ H2O นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไอน้ำไอ้น้ำครับ H2O ของเราเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันหรือห่างกันต้องอยู่ ห่างกันครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยเห็นหมหกต่างคนต่างวิ่งไปวิ่งมาถ้าเป็นของเหลวก็อยู่กันแบบหลวมๆนึกออกมาสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม็ขอเน้นเลยนะครับว่าการเปลี่ยนสถานะของน้ําไม่ได้เกิดสารใหม่จะแข็งจะเหลวหรือจะเป็นแกส๊สก็ยังคงเป็น h 2 o นั่นเองครับอาละครับทีนี้มาให้เหตุผลกันเลยนะครับว่าไม่เพราะเหตุใดโอเคครับเพราะเป็นการอืมเพราะเป็น การเปลี่ยนนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองครับไม่เกิดสารใหม่นะครับเกิดสารใหม่เรียกว่าอะไรเอย่ยเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับโอเคอะครับ2ย่อยผ่านไปครับจัดกันต่อเนื่องเลยครับตึงตึง,ตง,ตงสามครับนะักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนสถานะของสาร,สารต่างๆขึ้นอยู่กับปัจจัยใดนะฮะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดอันดับแรกนะครับเรารู้แล้วว่าการจะเปลี่ยนสถานะได้ต้องมีการเพิ่มความร้อนหรือไม่ก็ตรงข้ามเลยลดความร้อนครับนั้นปัจจัยสําคัญคือปริมาณความร้อนนั่นเองครับถ้าเกิดเรานะครับให้ความร้อนเข้าไปเยอะตู้มโอ้โหแบบนี้นะครับเป็นไงเปลี่ยนสถานะเร็วมากน้ำแข็งก็มาเริ่มเลยนะครับหนึ่งสองสามให้ความร้อนไปตู้มโอ้โหหลอมเหลวหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราให้แบบความร้อนน้อยล่ะ ่ค่อยให้อะนี่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็ง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 เป็นไงน้ำแข็งเน่านะครับอ่าน้ำแข็งก็จะหลอมเหลวแต่ว่าออกมาช้านิดหนึ่งแต่เดิดจุดไฟเผาโอ้โหแปบ๊บเดียวน้ำแข็งหายเลยนะครับอ่ากายเป็นน้ำนะครับเพราะอันดับแรกเลยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับไม่ได้หนึ่งครับปริมาณครับผมเปริมาณความอะไรดีข้อหนึ่งความร้อนข้อสองความรักอ่าตอบว่าความร้อนนะครับ ถ้าความรักต้องสอนใหม่เลยนะครับโอเคนะครับสองครับทุกคนลองนึกภาพตามครูแม็กนะครับว่าการที่พวกเรานะครับจะหลอมเหลวสสารเนี่ยนะครับมันใช้ปริมาณความร้อนเท่ากันไหมเช่นมีน้ําแข็ง1ก้อนและมีเหล็กนะครับเหล็กนะครับหก้อนมีมวลเท่ากันมีขนาดนะครับอ่ามีมวลเท่ากันเลยนะครับครูแม็กนะครับอยากจะหลอมเหลวน้ําแข็งให้กลายเป็นน้ําหมดเลย และคุณแม็กอยากจะหลอมเหลวโอ้เหล็กเหล็กเป็นก้อนเลยนะครับให้กลายเป็นเหล็กเหลวเหลวคิดว่าใช้ความร้อนเท่ากันไหมครับใช้ความร้อนไม่เท่ากันแน่ๆครับดังนั้นนะครับจะหลอมเหลวง่ายจะหลอมเหลวยากจะเปลี่ยนสถานะง่ายหรือจะเปลี่ยนสถานะยากเนี่ยนอกจากขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อนที่ให้เข้าไปแล้วมันก็ยังต้องขึ้นอยู่กับ ชนิดของสสารนั่นเองครับนะฮะหมายเลข2ก็คือขึ้นอยู่กับชนิดของสสารครับว่าเราเลือกมาแบบไหนนั่นเองโอเคไหมนะครับเข้าใจเนื้ออาละครับข้อ2ของพวกเราครับผ่านกันเรียบร้อยมาตอบคําถามข้อที่3ใหญ่กันเลยนะฮะจัดไปกับทั้งหมดนะครับห้าำถามย่อยนะครับเริ่มกันเลยครับนักเรียนคิดว่าการละลายของสารในน้ํามีผลดีหรือไม่แน่นอนครับ ทุกวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยครับดื่มสารละลายกันรู้ไหมนะครับเราไปที่ร้านสะดวกซื้อครับเราซื้อกาแฟกระป๋องกินโอ้เราซื้อนี่เลยนี่เลยเครื่องดื่มชูกําลังเป็นนักเรียนยุคนี้ต้องกินอะไรเครื่องดื่มชูกําลังนะครับเรียนปลายตาค้างไปนะครับนั่นแหละครับคือสารละลายหมดเลยครับรวมถึงยาน้ําที่คุณแม่ให้เรากินตอนเรามีนมูกด้วยทรมานมากนะครับการกินยาน้านะครับนั่นก็เป็นสารละลายครับซึ่งแน่นอนว่าทําไมรู้ไหม แน่นอนเลยครับว่าต้องมีนะครับผลดีแน่ๆเลยมีผลดีนะครับเพราะทุกวันนี้พวกเรานะครับบริโภคนี่ใช้คํานี้นะครับบริโภคก็คือการดื่มการกินนะครับสารละลายนะครับสอรอรอคือสารละลายอ่ะเขียนเต็มๆดีกว่านะครับเดี๋ยวนักเรียนจะงงนะครับเราบริโภคสารละลายนะวันหนึ่งไม่รู้กี่อย่างใช่ไหมน้ำส้มนะฮะโอ้โหน้ำส้มในนะครับร้านสะดวกซื้อเนี่ยอร่อยมากนะครับ ข่้นดื่มชูกําลังนะครับนะใช่ไหมอร่อยนะฮะโอเคเราต้องใช้ในการบริโภคนะครับรวมถึงในการผลิตนะครับพวกยารักษาโรคต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ในรูปของสารละลายด้วยโอเคเนะนะครับงั้นสำคัญแน่นอนครับต่อมาข้อ2บอกว่าความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนสถานะของสารหรือไม่เพราะอะไรมีแน่นอนครับ สสารของเราจะเปลี่ยนสถานะเมื่อให้ความร้อนก็คือเพิ่มความร้อนหรือดึงความร้อนก็คือลดความร้อนโอเคไหมจนกระทั่งถึงระดับ1นนั่นเองครับนะครับก็คือใช้การเพิ่มและการลดความร้อนนะครับใช้การเพิ่มและการลดความร้อนเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเปลี่ยนสถานะถ้าไม่มีความร้อนเพิ่มไม่มีความร้อนลด สสารของเราก็จะอยู่ในสถานะเดิมนั่นเองโอเคนะครับอานะครับข้อที่3มาเลยนะครับยกตัวอย่างสารนะครับที่สามารถละลายน้ําได้อย่างน้อย3ตัวอย่างโอ้โหง่ายมากนะครับนี่เลยครับกินทุกเช้าครับกาแฟผงนะครับกาแฟผงอ่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบโอเคไหมนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับวันนี้ ต้มจืดไม่อร่อยเลยครับเนี่ยอ่ะเป็นไงเราก็ใส่แะไรใส่เกลือลงไปแล้วก็เป็นไงอ่าคน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 ,คนละลายไหมละลายนะครับก็คือใส่เกลือก็คือเกลือแกงนะครับเกลือแกงคุณแม่ครับใส่เกลือแล้วยังไม่อร่อยเลยครับป่ะผงชูรสนะครับผงชูรสก็ได้แต่ว่าอันนี้เราเอาแบบว่าตัวอย่างแบบน่ารักน่ารักดีกว่าโอ,อนา้น้ำตาลน้ำตาลโอเคน้ำตาลนะดูน่ารักดีนะครับเห็นไหมสามตัวอย่างจริงก็มีเยอะมากนะครับอะ,อะไรก็ตามที่เรา เทลงในน้ําคนๆๆๆๆแล้วมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําก็นับได้หมดเลยเอามาตอบได้นะครับคําตอบของนักเรียนไม่จําเป็นต้องเหมือนครูแม็กนะมานะครับ4ครับผมการเปลี่ยนสถาน,านะการเปลี่ยนสถานะทําให้สมบัติของสา,ารเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรเน้นเลยนะครับว่าการเปลี่ยนสถานะฮะมันเป็นสารเดิมครูแม็กขอน้นเลยเป็นสารเดิม ในเมื่อเป็นสารเดิมก็ต้องมีสมบัติแบบเดิมถูกต้องไหมนะครับงั้นตอบว่าเปลี่ยนไปหรือไม่ตอบไปเลยว่า no ไม่นะครับไม่ไม่ไม่มันเป็นสารเดิมนะครับและข้อที่5หากนําน้ําใส่พิมพ์อ้าวงงละน้ําใส่พิมพ์อาะะครับนึกไม่ออกนึกถึงตู้เย็นที่บ้านเราครับเตือดอบเตือเดบเตดบเตดอ่านะฮะด้านบนนี้คือช่องแช่แข็งเปิดช่องแช่แข็งออกมาปุ๊บจะเห็นด้านใน ปั๊บปั๊บปั๊บมันจะมีนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับดึงออกมาปุ๊บจะเป็นถาดตะแกรงปั๊บ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 อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์โอเคไหมก็คือตรงถาดที่เราใช้ทําน้ําแข็งไงเทน้ําลงไปปุ๊บนะฮะเทน้ําเสร็จปุ๊บยกซดไม่นะครับไม่เทน้ําเสร็จปุ๊บใส่เข้าไปในช่องแช่แข็งครับรอแป๊บหนึ่งเดินกลับมาดูกลายเป็นน้ําแข็งอ่านี้เรียกว่าพิมพโอเคไหมนี่คือพิมพ์นะครับ โอเคโอ้โห okay. oh, แต่ว่าคนนี้แช่ไว้1วันเลยครับอันนี้คือต้องมั่นใจแน่ๆเลยนะครับว่านะครับต้องแข็งตัวแน่ๆน้ําจะมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่เพราะอะไรนะครับช่องแช่แข็งก็ต้องเกิดการแข็งตัวนะครับเกิดการแข็งตัวงั้นคุณแม่ก็มั่นใจเลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนตอบว่าเปลี่ยนแน่นอนเพราะนะครับเมื่อเรานําน้ําใส่พิมพ์และใส่ในช่องแช่แข็ง ความร้อนจะลดลงลดลงลดลงนะครับแล้วก็เกิดการแข็งตัวนั่นเองนะครับใครตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นโอ้โหสุดยอดมากใครตอบถูกหมดเลยแต่ไม่เหมือนครูแม็กไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่เป็นคําถามแบบปลายเปิดหมายความว่าพวกเรานะครับอยากตอบอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านการคิดแล้วก็วิเคราะห์กันก่อนนะครับเรียบร้อยไปแล้วกับบทที่1ของพวกเรานะครับบทที่1อันยาวนานนะครับก็จบกันไป ต่อมาในครั้งหน้านะครับเราจะใช้หนังสือเล่มเดิมครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2นะครับขึ้นบทที่2ซึ่งขอบอกว่าเลยว่าความรู้นะครับในบทที่2นั้นก็จะคาบเกี่ยวกับความรู้ในบทที่1นะครับอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะครับและพบกับครูแม็กได้ใหม่นะครับในคาบเรียนหน้าขอบคุณทุนมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน